ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ถ้าเข้ามากดชมแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็ไม่ชอบก็กดด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปของทำโยเกิร์ตนะครับก็ลองทําดูนะครับดูวิธีทํามาเลยครับแล้วก็อยากลองทําดูคือมันเพิ่มปริมาณได้นะครับสําหรับคนที่ชอบกินโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ลงทุนเพื่อที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาที่เรากินได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเราสามารถกินราคาเดิมแต่ว่าได้เป็นอีก4 เท่าอะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจดีส่วนตัวก็ชอบกินโยเกิร์ตนะครับไปรับชมกันครับผมไปซื้อนมมาแล้วครับนมสดนะแล้วผมก็อยากทดลองดูว่าคือเอาเป็นนมที่มันมีรสชาติแล้วเนี่ยมันจะทําได้ไหมครับเพราะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาจุลินทรีย์อะไรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรสเนเชอรัลนะครับเป็นรสธรรมชาตินี่แหละอ่ะแล้วก็มีแบบรสกลมกล่อมนะครับของบัลกเรียเมจิบัลกเรียนะฮะนี่เลยก็ไม่ได้โฆษณาอะไรครับคือเป็นการทดลองนะครับอยากทำโยเกิร์ตอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันธรรมชาติกับนมสดกับรสธรรมชาติกับนมรสกล้วยผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเป็นทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบไหนเป็นการทดลองของผมด้วยนะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติกลมกล่อมเนี่ยนะครับอันนี้ผสมกับนมจืดคราวนี้เราก็จะได้โยเกิร์ต3 แบบนะครับในสัดส่วนเท่าๆกันของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองให้ดูแล้วกันอ่ะไปชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อุ่นนมครับเอาแค่อุ่นนะครับคือไม่ได้ต้มไม่ได้ต้องการร้อนนะครับเอาแค่อุ่นๆครับผมเริ่มด้วยนมจืดก่อนนมสดครับนมสดโอเคแล้วเราก็ทำการอุ่นนมนะครับเล็กน้อยแค่ให้มันอุ่นๆนะวอร์มๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่แก้วแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตให้มันละลายเข้ากันเป็นการทดลองครั้งแรกครับผมก็ไม่รู้ผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราผสมนมกับโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับว่าพักไว้ให้เขาให้จุลินทรีย์เขาทำปฏิกิริยาครับประมาณ8 ชั่วโมงนะฮะผมเตรียมแก้วไว้แล้วนะครับก็ต้องสะอาดนะครับแหกไหม ขอโทษครับเพื่อนกระเปิบกระปั๊บสามรสเนาะสามใบตอนนี้นะได้นมที่เราทำการวอร์มแล้ววอร์มนมเดี๋ยวรอให้มันไฮร้อนอีกสักนิดหนึ่งผมตั้งเป็นเด็กนะรู้สึกว่ามันเหมือนร้อนเลยนะจริงๆมันเอาแค่วอร์มนะมันก็จะยุ่งยากหน่อยว่ะเพราะจริงแล้วเขาจะต้องเทก็ไม่รู้จะได้หรอกคราวนี้เทอะไรก่อนนะครับอ๋อมาคัดก่อนคัดก่อนโอเคอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าผมอยากทดลองด้วยนะครับก็คือว่าไอ้นี่คือนมจืดที่ผมวอร์มไปแล้ว
นะยังงมก็ยังได้ผมไม่รู้นะแต่ถือว่าทดลองแล้วกันผมจะทำรสชาติใส่โยเกิร์ตรสชาติธรรมชาติอันหนึ่งแก้วแล้วก็โยเกิร์ตกลมกล่อมรสกลมกล่อมในนมจืดอ่ะนะอย่างละรสชาติผมจะเอาครึ่งนึงก่อนนะมันไม่ได้มีตอนนี้ผมไม่ได้มีอัตราส่วนเท่าไหนเท่าไหนนะผมแค่ทดลองนะโอเคอันนี้เป็นรสธรรมชาตินะตีให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะตีในภาชนะนะแล้วก็นำมาเทในภาชนะให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาเทใส่แก้วคือเวลาเทลงแก้วแล้วเนี่ยเราจะพักมันไว้โดยไม่ขยับขยื่นนะจุลินทรีย์เขาจะไม่ชอบผมรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องเหลือไว้ใช้กับนมที่มีรสชาติอีกทีหนึ่งนะได้เป็นหนึ่งแล้วตามสไตล์วัยรุ่นนี่รสนี่โยเกิร์ตรสธรรมชาติในนมสดรสกลมกล่อมขอโทษครับคนแรงจุลินทรีย์ตายแล้วเนี่ยโอเคคราวนี้ก็ถึงตาของนมรสกล้วยหอมแป๊บเดียวครับน่ากินเชียวอันนี้ผมจะใส่ครึ่งพอเพราะผมจะทำแก้วเดียวนะประมาณหลังจากที่ผมกลับกล้องเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมก็นมมันเริ่มเย็นตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หายร้อนซะทีเดียวนะยังอุ่นๆอยู่เดี๋ยวผมจะทำการเอานมไปเอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติกวนในกระทะเรียบร้อยแล้วก็เทใส่แก้วจะได้ไม่ขยื่นมันอีกทีมันนะครับไม่รู้ว่ามันยังร้อนเกินหรือเปล่านะแต่ว่าถือว่าได้ทดลองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรู้โอเคผมจะเทใส่แก้วแล้วโอเคถือว่าสวยโยเกิร์ตรสนมกล้วยหอมนี่ผมไม่มีลังไม่มีอะไรใส่ผมจะตั้งในตู้ไมโครเวฟนี่แหละแล้วผมก็เปิดฝาไว้นี่ดูข้างในโอเคเดี๋ยวมาตามผลกันพรุ่งเอาละครับนี่ก็เป็นโยเกิร์ตที่ทิ้งไว้1คืนแล้วนะครับเป็นไงบ้างเฮ้ยแจ๋วเดี๋ยวไปแช่เย็นครับเดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนกินกันโอ้สวยเลยนะครับเนื้อมันเย็นสวยเลยอะเจ๋งอะเดี๋ยวแช่เย็นแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันดูโอเคครับน่าจะเย็นแล้วนี่พี่แช่ไว้เมื่อเช้าโอ้ยจะไปลองกันครับเดี๋ยวไปลองเทสกันเนื้อสวยมากเลยครับผมเนื้อโยเกิร์ตสวยมากเลยดูดิแป๊บเดี๋ยวไปชิมกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาลอง
ชิมโยเกิร์ตที่ทำเองกันดูนะครับจากธรรมชาติธรรมชาติกันก่อนเนื้อมันสวยมากเลยนะฮะนี่ว้าวเยี่ยมเลยก็เป็นรสเดิมเลยนะครับที่ผมได้แอบชิมโยเกิร์ตเปล่าๆแล้วมันเพิ่มปริมาณขึ้นมาแค่นั้นเองมาดูรสธรรมชาติเนื้อมันสวยมากเลยครับผมใกล้เคียงกันผมว่าใกล้เคียงกันแต่นี่จะมีรสชาติกว่านิดหน่อยแต่ว่าตอนกินโยเกิร์ตที่เป็นรสกลมๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีรสชาติกว่านี้นะอันนี้ก็รสกล้วยครับนมรสกล้วยหอมนะครับกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติลองดูผมชอบอันนี้รสกล้วยหอมมันมีความหวานนิดนึงกับโยเกิร์ตที่มันเปรี้ยวนะครับได้เลยแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ชอบโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะผมว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมชอบอันนี้ขอซ้ำแล้วกันก็คือใครที่ชอบกินโยเกิร์ตนะแล้วก็สามารถทำวิธีเนี้ยเพิ่มปริมาณได้นะครับจากที่เรากินได้แก้วเดียวนะครับก็เพิ่มเป็น3ส่วนอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าได้กำไรโอเคแช่เย็นมันทำให้ผมว่ามันแช่เย็นด้วยนะครับมันก็เลยมีรสชาติที่ดีขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำโยเกิร์ตนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะได้รู้แล้วครับว่ามันทำง่ายแค่นี้เองใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจ อยากจะลองไปทำนะทำง่ายมากนะครับก็อย่างวิธีที่ผมได้ลองทำให้ดูไปนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะทำอะไรอีกก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ